านุนันท์ศักดิ์ภัทรนันท์ล้อมวังนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาการเงินการธนาคารค่ะวันนี้ที่ฉันจะมาแนะนำหนังสือกลยุทธ์นอกครอบรวยนอกกำลาโดยคุณพานุสอนเครือปัญญาดีนะคะซึ่งหนังสือเล่มนี้ดิฉันอ่านแล้วดิฉันรู้สึกแบบดีมากเลยเพราะว่าเป็นการแนะนำกลยุทธ์ของผู้บริหารระดับประเทศและระดับโลกซึ่งจะแน่นด้วยกลยุทธ์มากมายซึ่งถ้าใครแบบมองกำลังค้นหาจะทำธุรกิจหรืออะไรในการที่เอาหนังสือเล่มนี้มาอ่านก็จะจุดประกายทำให้ท่านรู้สึกว่าเอาไปใช้ปรับประยุกต์แนวทางให้ท่านอะดำเนินธุรกิจและรวยเป็นมหาเศรษฐีเหมือนกับเขาได้เช่นกันในนี้มีกลยุทธ์มากมายนะคะแต่ดิฉันอ่ะจะขอแนะนำเกี่ยวกับเรื่องแรกที่ดิฉันรู้สึกอ่านแล้วก็ทึ่งมากเลยว่าทำไมถึงมันทำได้แบบนี้ก็คือเป็นเรื่องของฝากของนักขายมือใหม่อ่ะค่ะท่านผู้นี้นะคะเขาเป็นชาวอินเดียคนนึงก็คือว่าได้ย้ายมาอยู่ในเมืองใหม่ในประเทศแคนาดาซึ่งเขาว่าเล่ร่อนไปเรื่อยๆเขาก็เลยคิดมามุมมองว่าเขาอะอยากจะลองหางานทำดูเขาก็เลยได้ไปสมัครในห้างดังใหญ่ที่หนึ่งแล้วเสร็จแล้วอะในห้างนั้นเขาก็กำลังรับสมัครพนักงานขายเขาก็คิดเขาก็เคยขายของอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยเขาก็น่าจะขายได้เช่นกันเขาก็เลยมาลองสมัครตำแหน่งนี้ดูซึ่งพอหลังจากนั้นเขาได้เข้าไปสัมภาษณ์งานกับท่านผู้จัดการเชื่อไหมคะว่าเขาก็มองบุคลิกของผู้ชายคนนี้แล้วชาวอินเดียตามบุคลิกก็คือจะดูขึ้มขึ้มเหมือนมีคมปากอะไรเหมือนคิดอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนบุคลิกไม่ให้เป็นพนักงานขายอะค่ะซึ่งแต่ตอนนั้นอะห้างเนี้ยเขากำลังขาดพนักงานขายมากเลยเขาก็เลยจำเป็นต้องให้พนักงานขายคนนี้ค่ะมาขายก่อนวันนั้นเขาก็เลยมาเปิดพอวันรุ่งขึ้นเขาก็เลยมาเปิดร้านดูว่าให้พนักงานขายคนนี้ได้ลองขายดูพอตกเย็นเขาก็มาเช็คตามปกติว่าพนักงานคนนี้ขายเป็นอย่างไรบ้างเสร็จแล้วเขาก็เลยมาถามอ้าวเป็นไงบ้างนายเป็นไงบ้างนายที่วันนี้ขายของได้มีลูกค้ากี่คนเชื่อไหมคะว่าชาวแขกคนนั้นเขาบอกว่าคนเดียวทำให้ผู้จัดการเขาอะตกใจมากเลยว่าอะไรขายทั้งวันได้ลูกค้าคนเดียวซึ่งปกติห้างดังอย่างเขายังไงก็ต้องมีลูกค้าไม่ต่ำกว่า20-30คนแน่นอนเขาก็เลยบอกนายขายยังไงเนี่ยนายเอาเงินมาดูซิขายได้เท่าไหร่เชื่อไหมคะไม่น่าเชื่อเลยว่าเขาอะขายได้ตั้ง $200,000ผู้จัดการยิ่งแปลกใจแล้วก็ตกใจกว่านั้นอีกค่ะว่าโอ้โหทำไมถึงได้เงินมากมายขนาดนั้นคุณขายอะไรให้เขาเขาก็เลยบอกว่าขายเบ็ดตกปลาเขาบอกคุณขายยังไงแค่เบ็ดตกปลาผมก็แนะนำว่ามีเบ็ดตกปลาขนาดเล็กแล้วก็เยื้องอธิบายเป็นเบ็ดตกปลาขนาดใหญ่จนสุดท้ายมาจบที่เบ็ดตกปลา